ูเรื่องของผู้กองยากันก่อนนะฮะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9คนและมีการซัดทอดบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผู้กองยาเป็นคนสั่งให้แต่ละคนเนี่ยไปขโมยของกันไปนะฮะในพื้นที่ชลบุรีนี่แหละคุณผู้ชมและของที่ขโมยไปนะฮะก็จะมีทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่มีหม้อแปลงไฟฟ้ามีรถบดถนนเนี่ยมูลค่ากว่า10ล้านบาทคุณผู้ชมครับก็มีการไปสืบทราบมาจนกระทั่งมีการไปจับกุมกับ9คนแล้วซัดทอดต่อบอกว่าผู้กองยาเป็นคนสั่งการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่ตำรวจมีการสนที่กำลังกันนะฮะไปจับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอุดรธานีหลังจากที่หนีกบดานไปอยู่ที่นั่นนะฮะเจ้าตัวก็ให้การยอมรับสารภาพเลยบอกว่าคือเขาทำไปจริงๆแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรนะฮะก่อนจะมีการคุมตัวไปพื้นที่สภ.บางละมุงยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมและนอกจากนั้นเนี่ยตำรวจยังมีการขยายผลครับไปจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งรายก็คือนายมนตรีอายุ43ปีซึ่งเป็นคนที่ได้รับคำสั่งจากผู้กองยาให้เอารถบดถนนคันนี้เนี่ยไปขายที่โรงรับซื้อของเก่าก็สามารถไปจับกุมได้ครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาพร้อมกับยึดรถกระบะคันหนึ่งนะครับรวมไปถึงรถเทรลเลอร์ลากจูงอีก1คันเบื้องต้นนายมนตรีให้การรับสารภาพครับบอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้กองยาให้เอาลากรถบดถนนนี้เนี่ยไปขายที่โรงรับซื้อของเก่าแล้วก็ได้ส่วนแบ่งมาประมาณ 10,000 บาทโดยที่เขาอ้างว่าเขาไม่รู้เลยว่ารถบดคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ถูกขโมยมาและที่สำคัญคุณผู้ชมครับเขาคิดว่าเขาได้รับการอ้างมาจากผู้กองอีกทีนึงนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของเก่าที่มีการเหมาซื้อมาก็เลยฝากให้นายมนตรีคนนี้เอาไปขายต่อครับแล้วตกใจไหมว่าพอเรารู้ว่ารถเป็นรถที่ไปขโมยโอ้โหพี่เป็นพี่คิดยังไงฮะอยู่ดีตำรวจมาจับอะแล้วก่อนหน้านี้เรารู้ไหมเพราะมันมีข่าวมาสองสามวันแล้วอ่ะเห็นข่าวอยู่ผมก็ตกใจแต่รถมันเสียอยู่คือจะให้ผมทำยังไงอ่ะทีเนี้ยแล้ววันนั้นที่เอาไปขายที่เขาขายได้กี่บาทมันผมไม่ทราบหรอกครับว่าได้กี่บาทอ่ะรู้แต่ว่าเงินโอนมาให้ค่าแรงเท่ากับว่านะตอนนี้ในคดีนี้นะฮะตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย11รายด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะมีการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นนะฮะแล้วก็จะติดตามเอาทรัพย์สินเนี่ยกลับคืนมาเพิ่มเติมด้วยในขณะเดียวกันทางผู้การชลบุรีครับก็ออกมาบอกนะฮะว่าล่าสุดมีคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกไอศูนย์ดาทองหรือผู้กองยาออกจากราชการแล้วครับ